ไม่เรียวงควรจะอยู่กับโรงเรียนนะก็สมควรสิแล้วตีลูกไม่ได้ตีเด็กไม่ได้แล้วจะเป็นครูทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ครูตีก็ไปสอนกันเองไปเปิดโรงเรียนกันเองไปสอนตีก็ไม่ตีตายหรอกไม่เป็นไรตีใครตีตายตีสั่งสอนเอาเราจะตีลูกเราเลยไม่เป็นอะไรอ่ะไม่อยากให้ลูกมึงนี่มึงก็ไม่ต้องมาเรียนอยากจะบอกนะตำรวจเขาดีนะเขาเป็นเก่าแน่เลยเขาดีอ่ะเขาคือว่าเป็นคนดีคนนึงอ่ะเอางี้ละกันเขาไม่เรียนเก่าไม่มาอันนี้คือเก่าหมดเลยครับคือเก่าหมดใช่ไหมใช่ไอ้เด็กเก่าแล้วไงค่ะได้ยินทำไมเนี่ยว่าก็จะเห็นก็ตีแบบสั่งสอนช้าช้าต้นไม่บอกอ่ะคือทำให้แม่สบายใจขึ้นไหมก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ได้ติดต่อไปแล้วไปหาครูที่โรงเรียนแล้วถ้า
าได้คำอธิบายก่อนหน้านั้นก็อาจจะเบากว่านี้เราจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยค่ะเพราะตัวเราเองเราไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วลูกเราก็ต้องเรียนที่นี่รักโรงเรียนอยากเรียนใช่ไหมคะคือติดต่อไปแล้วครูก็ไม่ติดต่อมาไปหาครูก็ไม่ออกมาพบก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะแล้วก็เรียกเด็กเข้าไปคุยว่าพ่อแม่เธอรู้ไหมรู้ครูก็ไม่กลัวเนี่ยไอ้ตรงนี้เลยทำให้เราต้องไปแจ้งความเราก็ไม่รู้จะติดต่อกับครูได้วิธีไหนแล้ววันนี้แล้วเรื่องคดีแม่จะดำเนินการให้มันยังไงต่อตามกฎหมายต่อไปหรือว่าอันนี้ก็ต้องดูก่อนแล้วก็จะคุยกันอีกเราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายครูค่ะเราไม่มีเจตนาที่จะก้าวไก่คุณครูเลยเราเคารพสิทธิ์ของครูทุกอย่างแต่ว่าเราแค่ต้องการเหตุผลคำอธิบายแต่ตั้งแต่วันที่โดนแผลลูกกลับมาลูกไข้ขึ้นไหวๆอะค่ะเราเข้าใจบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยน้อยไปสมัยก่อนอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าคือแบบเราไม่เข้าใจว่ามันต้องเลือดไหลต้องแตกขนาดเนี้ยเป็นแผลขนาดเนี้ยลูกเราโดนเพราะอะไรผิดขนาดไหนเราอยากคุยกับครูอยากที่จะสื่อสารเราได้ถามน้องไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องตีน้องบอกว่าครูให้มาทำความสะอาดเรียนสีทำความสะอาดโรงเรียนแต่ท่านี้คุณครูไม่เห็นกับเพื่อนคุณครูบอกว่าครูไม่มีครูมาที่หลังเพื่อนไปฟ้องคุณครูว่าเด็กคนนี้ไม่ทำความสะอาดคุณครูก็เรียกมาตีหลายคนมีสิทธิ์สั่งแต่ลูกร้องนี่คือหนักใจเลือดไหลแต่ความสะอาดห้องใช่ไหมไม่ทำความสะอาดจะถามว่าทำไมหนูไม่ทำลูกคือลูกอ่ะนั่งรถรับส่งกว่าจะถึงโรงเรียนมันสายใช่ไหมคะแล้วเวรที่ครูไม่ทำลูกบอกว่าไปหนูไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วหนูก็มาไม่ทันก็ครูเข้ามาครูก็เรียกอันนี้คือแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะทำลูกแล้วลูกก็บอกว่าเนี่ยก็มัดผมอยู่เพราะว่าครูไม่ให้ไว้ผมยาวต้องตัดผมและยังไม่มีคือยังไม่ได้เป็นตัดก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับต้องตัดก็เลยต้องมัดผมก่อนก็เลยไปทำเวรสายหนูก็เข้าใจว่าลูกอาจจะแบบไม่ทำให้ทันอะไรใช่ไหมคะแต่ก็ไม่น่าจะแบบรุนแรงขนาดแล้วด่าอะไรเลวอย่างเงี้ยค่ะคำพูดครูเนาะเราก็แบบมันก็แรงอ่ะสารเลวอะค่ะไม่รู้อะค่ะกราบขอโทษนะครับผู้ปกครองแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีนะครับผมดูสีหน้าผู้ปกครองยังจะไม่แน่ใจในข้อกฎหมายตรงนี้นะครับได้คุยกันไหมครับข้อกฎหมายหมายถึงอะไรคือยังติดใจอยู่ครับข้อกฎหมายเรื่องการดำเนินคดีครับดำเนินคดีก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจใช่ไหมครับถ้าต้องคงปล่อยไปตามกระบวนการครับแต่ว่าระเบียบราชการเนี่ยทางพอทำครบกระบวนการแล้วล่ะเพราะว่าได้ไปช่วยราชการที่เขตแล้วแล้วต้องทำโดนลงโทษทางวินัยครับโทษวินัยนี่ขนาดไหนครับก็มีหลายนะถ้าต้องมีตั้งแต่ขันเงินเดือนนะว่ากล่าวตักเตือนอาจจะไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนครับทั้งเขตมาคุยกับเด็กก่อนนะคะก็คือจะมาเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะได้ดำเนินการต่อไปว่าเด็กจะสามารถเรียนอยู่ที่เดิมได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไม่ได้คุยกับเด็กเลยวันนี้ก็คือทางเขตก็มีหน้าที่เรามีทีมสปชน.ก็คือทีมที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วที่เราจะต้องลงมาดูแลเขตเองอยากให้เด็กเรียนอยู่ที่เดิมไหมครับอยากให้เรียนอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่าการบ้านทำไมรักเรียนรักโรงเรียนด้วยแม่เรียนด้วยก็รักทั้งส่วนทั้งเขตตอนนี้ทั้งด้านคุณครูนี่เราทำยังไงบ้างครับก็ให้ไปช่วยราชการที่เขตค่ะมีการตั้งอะไรไหมมีแต่ก็ตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบก็คือตามระเบียบแล้วตามระเบียบทางราชการแล้วก็จะเป็นกระบวนการของทางราชการไปค่ะว่าเขาจะได้บทลงโทษขนาดไหน
แล้วเราคุยกับคุณครูว่ายังไงว่ายังไงเรื่องราวเป็นยังไงก็ยังไม่ได้คุยนะตอนนี้อยู่ที่เขตก็มาจากเขตค่ะหน้าตาหน้าตาอาทิตย์หน้าไปโรงเรียนนะคะไปสอบแล้วเนาะสอบกลางภาคไปแล้วสอบไปแล้วสอบกลางภาคครับ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 นะคือลักษณะตอนนั้นก็คืออารมณ์นิดนึงก็ต้องขอโทษกับคุณนั้นเพราะว่าผมเรียกเขามาแล้วว่าให้มาทำบุญแต่เขาไม่มาเลยก็มีคนเดียวที่ใช้คำพูดนี้ไปที่ว่าสารเลวนะแต่ไม่มีคำว่าคือสุภาพอะไรที่ว่าที่ขึ้นมึงตูอีไม่มีมันจะเป็นคำแบบธรรมดาไปรู้สึกไงที่พูดไปแบบนั้นฮะก็เสียใจอ่ะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีความตั้งใจในการทำงานอยากให้เขารับผิดชอบให้สูงกว่านี้เพราะปกติเขาทำแบบประจำไม่ค่อยทำทั้งนั้นที่เราเรียกเขาก็ไม่ทำเลยก็อยากจะให้เขาให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่คิดว่าเขาคงไม่ดีขึ้นเขาก็เป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วอยากให้สังคมที่ดูในเฟซในอะไรนะเข้าใจยังไงก็อยากให้คือเป็นกลางอ่ะในการพิจารณาในการอ่านข่าวหรืออะไรหลายอย่างคือชีวิตครูเนี่ยยังไงก็ต้องอบรมสั่งสอนเด็กต้องใช้คำพูดแบบนี้บ้างบางครั้งมันต้องมีเผยได้แต่ไม่เคยพูดมึงครูพูดคำว่าเธออย่างเดียวผมเป็นหัวหน้าในการคุมทำความสะอาดของสีชมพูนี่ว่าวันนั้นผมก็ตรวจเวรปกติเอิญว่ามีเด็กคนนึงมาบอกผมม.2หญิงว่าเด็กหญิงสุพรรษาไม่มาทำเวรนั่งผมก็เลยเรียกเขาว่าสุพรรษามาทำเวรแต่เขาบอกว่ารู้แล้วแล้วเขาไม่มาพอหลังจากนั้นผมก็ตรวจเวรอื่นเรื่อยจนกระทั่งเวรขึ้นแล้วก็เรียกมารวมทั้งหมดแล้วก็ลงโทษเด็กตามเด็กลงโทษเด็กไปแต่ผู้ต้องหาเนี่ยลงโทษไปที่สี่ครับผมครั้งที่สองเนี่ยเขาเอามือมาเอามือไปขวางไม้มาก็ได้โดนไม้ก็ได้โดนครับสี่ก้นครับมือมาบังถ้าผมเห็นก่อนผมไม่ตีหรอกจังหวะครูเขาเอามือมันพอดีกับไม้